อันนี้นะครับสิ่งที่ครูกำลังสาธิตอยู่เนี่ยตรงนี้ก็คือการล่างภาพเพื่อจัดแบบโกลเด้นเรโชหรือว่าเขาเรียกว่าสัดส่วนทองคำในงานองค์ประกอบศิลป์เนี่ยถ้าเราใช้เรื่องของสัดส่วนทองคำเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยมันจะทำให้องค์ประกอบของภาพเราเนี้ยมาดูน่าสนใจนะครับนี่โกลเด้นเรโชที่ครูเรียกมาก็คือตรงนี้ตามแบบแบบนี้คือตัวนี้นะครับสัดส่วนนี้จะใช้ในทั้งแนวนอนหรือแนวตั้งหรืออีกด้านหนึ่งก็ได้แต่ให้อยู่ในพื้นที่ที่กำหนดแบบนี้นะครับต่อไปในส่วนของงานองค์ประกอบศิลป์นักเรียนเอาสิ่งที่นักเรียนเลือกมาวางนะครับหัวข้อวันนี้จะเป็นหัวข้อธรรมชาตินะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เด็กๆ เขาเลือกกันมานะครับให้ผมนำสิ่งเหล่านี้เข้ามาอยู่ในภาพองค์ประกอบในนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกครูก็ต้องเลือกด้วยเหมือนกันใช่ไหมว่าครูจะเลือกอันไหนมาเป็นส่วนประกอบของครูนั้นครูจะเลือกกระโหลกของคาปิบาร่าอันนี้นะครับทุกอย่างที่อยู่ในนี้ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดนะครับไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราแบบทารุณกรรมสัตว์อันนี้ขออนุญาตอธิบายให้ทุกท่านได้ทราบก่อนในกรณีที่ทุกท่านดูคลิปแล้วอาจจะเกิดประเด็นดราม่าว่าไปเอาสัตว์เหล่านี้มาจากไหนทุกอย่างมีใบอนุญาตมีใบครอบครองนะครับแล้วก็ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้นโอเคครับต่อไปจะเป็นการจัดวางองค์ประกอบซึ่งในภาพขององค์ประกอบศิลป์เนี่ยสัปดาห์นี้เราจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการจุดซึ่งเป็นทัศนธาตุแรกครูขออนุญาตพับแขนเสื้อหน่อยนะเวลาทำงานจะได้แบบสูงซึ่งจุดเนี่ยมันเป็นทัศนธาตุแรกเราเคยอาจจะเคยจุดกันมาแล้วแหละในหลายวิชาอื่นแต่ว่าอันนี้เราจะใช้เป็นสีโปสเตอร์ในการจุดภาพเราจะมีขนาดของผู้การอยู่กี่ขนาดขอดูหน่อยดิมันจะมีทั้งเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่อะไรอย่างนี้ต่างๆเนาะครูมีทั้งเบอร์สูตรพิเศษเบอร์หนึ่งแล้วก็มีเบอร์12ด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมแต่เมื่อเธอรู้หลักการแล้วมันจะไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับอันนี้ครูจะใช้อันนี้เป็นจุดเด่นของภาพครูจะวางตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้จุดเด่นของภาพเนี่ยรูปทรงเขาอาจจะใหญ่กว่ารูปทรงอื่นๆก็ได้จะว่าส่วนกะโหลกด้านบนก่อนครับต้องอธิบายก่อนว่ากะโหลกของสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะมีลักษณะทางกายภาพไม่เหมือนกันอย่างคาปิบาร่าเนี่ยเขาเป็นสัตว์ฟันแทะใช่ไหมเขาจะมีคู่หน้าที่เป็นแบบเป็นเหมือนใช้สำหรับในการแพะเนาะแล้วก็จะล่างฟันที่ดูแหลมๆไปฟันด้านข้างอันนี้จะเป็นส่วนของขากรรไกรบนต่อไปจะเป็นส่วนของขากรรไกรล่างครับครูอาจจะใช้ระยะเวลาในการสอนที่ค่อนข้างนานหน่อยเพราะฉะนั้นนักเรียนอาจจะต้องใช้เก้าอี้นะครับนั่งดูด้วยแล้วก็ในระหว่างที่ครูสอนอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะสอบถามได้เนาะว่าทำไมตรงนี้มันถึงจะต้องเป็นลักษณะแบบอย่างนี้ว่าอันนี้คือครูขออนุญาตเน้นหน่อยนะครับเพราะว่าเคยเกิดปัญหาคือเวลาเราถ่ายทำมาแล้วเนี่ยมันภาพไม่ชัดเพราะฉะนั้นครูก็จะเน้นตัวเอาท์ไลน์ตรงนี้เอาท์ไลน์ก็คือเส้นขอบนอกเนี่ยให้มันมีความชัดมากขึ้นนี่คือจุดเด่นของภาพนะครับจุดเด่นจุดเด่นอะไรที่มันจะต้องชัดที่สุดรูปทรงหรือสีนะครับ
แต่นี้ครูจะเน้นที่รูปทรงเด่นชัดต่อมาจำไว้นะครับทิศทางตรงกันข้ามทิศทางตรงกันข้ามจะเป็นพื้นที่ของจุดรองเสมอจะเลือกอันไหนดีเมื่อกี้มีใครเลือกอะไรกันมาบ้างนะสมมติว่าครูจะเป็นกิ้งก่าตัวนี้แล้วกันครับเพราะว่าฟอร์มของเขาเส้นของเขามันมาแบบนี้ด้วยพอดีกิ้งก่าคาเมเลียนมันก็อาจจะมีเสียงบางอย่างแบบรบกวนบ้างในการเรียนก็ไม่เป็นไรเนาะถือว่าเป็นเหมือนกับเราฟังเสียงบทเพลงแจ๊สกันแล้วกันนะครับจะได้สบายใจดีเป็นแจ๊สที่ไม่อยากฟังที่สุดนะครับอันนี้ก็ครูกำลังล่างส่วนของให้นักเรียนมองมันเป็นกิ้งก่านะครับอย่ามองเป็นปลาทูอย่าใช่อย่ามองเป็นปลาทูนะครับอะไรนี้ก็ว่ากันไปทีนี้ในส่วนขาเนี่ยถามว่าในงานองค์ประกอบศิลป์เราสามารถจินตนาการรูปทรงได้ไหมเราจะเป็นต้องให้มันเหมือนกับต้นแบบไหมไม่จำเป็นแขนเนี่ยครูอาจจะให้มันพันมาแบบนี้ก็ได้นึกออกไหมครับแขนครูจะให้มันพันมาแบบนี้ก็ได้พันแบบนี้มาอันนี้คือขาเห็นไหมถ้าเราไม่รู้หลักการในการเรียนแล้วอะเธอก็จะไม่รู้เลยว่ามันสามารถทำอะไรแบบนี้ได้นะครับปากลิ้นอาจจะตวัดเข้ามาในหัวของกะโหลกของคาปิบาร่าก็ได้ปลาทูปลาทูมันมีลิ้นไม่ใช่หรอถ้าปลาทูมีลิ้นเหรออ่ะมันไม่ใช่ปลาทูแล้วมันมีลายละโอเคโอเคนะโอเคนะครับจบเลยครับปลาตาบะหนักกว่าเดิมอีกทีนี้ก็จะมีเขาก็จะมีพวกเส้นที่เป็นแกนสันหลังของเขาอะไรเงี้ยที่ลายเป็นตุ้มตุ้มเหมือนกิ้งก่าในเรื่องลาคาเฟลเลยใช่ใช่แล้วก็อาจจะเป็นอันนี้คือเป็นส่วนกระดูกเท้ากระดูกขาหลังเนาะมองปลาเสือหรือปลาเสือพ่นน้ำปลาเสือพ่นน้ำเหมือนที่แกนที่ที่กิ้งก่าขาก็จะมาแบบนี้แล้วกันตรงขาข้างนี้อาจจะเกาะอะไรบางอย่างเดี๋ยวเราว่ากันเรามาดูกันทีหางอันนี้คือทิศทางของหางเขานะครับกิ้งก่าเรียกอาจารย์ว่าถ้ามันเป็นตีนทางได้สิลูกมันอาจจะมีแบบอะไรเลื้อยออกมาจากลูกตาหรือจริงๆกะโหลกก็มีนะกะโหลกคนอะกะโหลกป้าสมศรีเราก็ลองเอามาใช้เอามาใช้เพื่อการศึกษาก็ได้ลูกอันนี้อาจจะพันเอาหางอาจจะยาวหน่อยใช่ไหมพันมาที่รอบของตัวคาปิบาร่าอีกทีแล้วก็โผล่มาที่ลูกตาอะไรเงี้ยกิ้งก่าโคตรหัวเลยเหมือนกับเขาอาจจะกำลังแบบไม่ได้ต่อสู้กันหรอกเขาอาจจะแบบกำลังแบบเป็นเหมือนคู่รักกันอะนึกออกไหมคู่รักต่างสายพันธุ์ถูกต้องนี่นะครับอันนี้เราก็เติมในส่วนที่เป็นลายของเขาไปเพราะฉะนั้นลายที่อยู่บนตัวเขาเนี่ยมันก็จะเป็นลายที่แบบว่าเป็นทางที่แบบขรุขระบ้างอะไรบ้างเนาะธรรมดาลายเบื้องต้นครับอันนี้คือจุดรองโอเคไหมจบนะครับผ่านต่อไปรูปทรงเนี่ยมันสามารถทับซ้อนกันได้ไหมได้สามารถทับซ้อนกันได้เพราะฉะนั้นไอ้ทิศทางตรงข้ามตอนนี้เรามีจุดเด่นเรามีจุดรองนี่คือจุดรองต่อไปก็เป็นจุดด้อยครูอยากให้อยู่ในทิศทางที่เป็นสามเหลี่ยม triangle แบบนี้ triangle ก็คือเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นรูปทรงนึงตัวอะไรมั่งที่เราเลือกกันไว้เมื่อกี้เอาดูเลยเลือกมาแรงแบบนี้ใช่ไหมมาแรงหรือไม่เองอาจจะมีทุกอย่างจำไว้นะครับให้ทุกอย่างอันนี้คือลูกศรทุกอย่างวิ่งเข้าหาจุดเด่นเสมอเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเราทำแบบนี้มันจะทำให้ความน่าสนใจอ่ะ
มันพุ่งไปที่จุดเด่นนึกออกไหมหลักการนี้เราไปใช้กับการถ่ายภาพหรือว่าเราทำพวกโปสเตอร์อะไรต่างๆของงานสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ของเราได้เลยนะครับสมมติว่าตัวนี้ครูจะเอาเป็นแมงปอแล้วกันเนาะขนาดเขาก็อาจจะต้องเล็กลงมาอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันขนาดใหญ่ทั้งภาพนักเรียนที่ดูมันจะเกิดอะไรขึ้นจุดแน่นเยอะไปหมดมันก็จะแน่นกันไปหมดนะครับไม่รู้อะไรดีครับหามันอาจจะไม่จำเป็นต้องตรงก็ได้หามันจะแบบเอียงมาแบบนี้ก็ได้ปีก็อาจจะทับซ้อนไปที่ตัวของกิ้งก่าอเมเรียนตัวนี้อีกทีนึงก็ได้นะครับแต่นักเรียนจะต้องระวังอย่างหนึ่งระวังอย่าให้รูปทรงหรือฟอร์มที่เราเขียนเนี่ยมันหลุดออกนอกกรอบยกตัวอย่างนะครับอันนี้ยกตัวอย่างสมมติว่าเราลากแบบนี้ไปเราลากแบบนี้ไปฟอร์มมันหลุดไหมมันหลุดใช่ไหมเราก็ต้องปรับเปลี่ยนทิศทางมันใหม่ให้มันมาอยู่ในพื้นที่แบบนี้แค่นี้เองครับฟอร์มของภาพก็ไม่หลุดแล้วนะมีแมงปอตัวนี้เราสามารถซ้ำได้ไหมได้เราสามารถให้มันมาอยู่ตรงนี้อีกสักตัวก็ได้แต่เล็กกว่าตัวนี้หน่อยนี่ก็อาจจะมีเสียงของเฮลิคอปเตอร์ซึ่งมาบินปฏิบัติการอยู่ใกล้ๆกับห้องสอนของเราอยู่นะฮะเขามารอรับหนูขาข้างนี้ของกิ้งก่าเป็นไงมันอาจจะจับส่วนที่เป็นปีกอยู่ก็ได้ใช่ไหมจับส่วนที่เป็นปีกนี้เรามาดูว่าไอ้แมงปอตัวนี้เขาก็จะมีลายเนี่ยเขาบนตัวบนปีกของเขาเส้นรอบวงตัวนี้คุณคิดว่ามันน่าสนใจผมขอเลือกสัตว์อีกชนิดนึงเข้าไปหน่อยก็คืองูแล้วกันเนาะจะได้เป็นเส้นเลื้อยเส้นนำสายตาไปจริงๆเทคนิคในงานองค์ประกอบศิลป์มันมีแบบอะไรที่แบบหลากหลายมากเนาะเดี๋ยวค่อยเรียนก็ค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วกันแบบนี้มาต่อแล้วกัน